ใสเหมือนนกที่ออกจากรังต่างคนรักป่าป่าคือความหวังเลี้ยงชีพเรายังฟังวิญญาณนานมาตื่นเถิดหนาอายนกกามันบ้างแผ่นดินกว้างขวางทางคนละมือละมารอยยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการสนามข้าวกับเบาจิรศักดิ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์เราจะพบกันทุกวันเสาร์ในเวลา9 นาฬิกาเศษๆโดยประมาณนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านพ่อสุภาดวงนุ่ยท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังขอบคุณคุณชัยยาแผนไทยวันนี้ดูแลเทคนิคแสงสีเสียงกับผมกับมากับคุณปากกระพงวิธานธีรวัฒน์อีกเช่นเคยสวัสดีครับคุณปากกระพงครับและวันนี้ก็มีแขกผู้ร่วมรายการพิเศษนะครับคุณปริญญาประจินสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นี่เราก็มาแลกกันในเหลืองจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรประช่วงนี้นี่แรงพี่น้องประสบกับภาวะหน้าแรงโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรเราก็เลยติดต่อผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเกษตรกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับการลดต้นทุนในช่วงของตลาดปืดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยหรือเรื่องของอะไรกันแล้วแต่ในวันนี้คุณปริญญาประจินก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เราก็มาแลกกับท่านผู้ฟังนะครับถึงเป็นแฟนคลับรายการสนามข้าวกับเบาจิรศักดิ์ช่วงนี้คุณปากกระพงนี่จะพูดมาโดยตลอดว่าเป็นช่วงหน้าแรงโลกเดือดเดือดจริงๆอย่างนี้เดือดคือไล่พี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรนี่จะประสบปัญหานักพี่น้องผู้ปลูกทุเรียนเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงนี้นี่ก็บอกกับว่าทุเรียนนี่ตายมากช่วงไอ้เท่าอะไรตรงเท่าชุมพรครับตุเรียนสุกเร็วครับไม่หวานไม่มีน้ำหนักเปิดเส้นแปลงก็ไม่ถึงไม่ถึงใกล้ไม่ได้นะครับขาดทุน
บ้านเรานี่เหล็กไม่กี่วันที่ตำบลซูโซอำเภอบ่าเลี่ยนก็บอกว่าร้อยว่าตนตายหมดเพราะเหนืองจากไม่มีน้ำนี่ฝั่งเก้าล่าสุดแบบว่านะครับก็ยังร้อนแรงไปถึงมิถุนามิถุนาครับยังฝนหน่อยทางปีครับแล้วก็จะข่าวสุภาวะเอลนีโญนี่ซ่องปีติดครับยังแรงต่อไปข้างหน้าครับอาจจะมีฝนมั่งแต่ว่าฝนหน่อยครับเพราะฉะนั้นมันต้องเหลืองของวันนวัตกรรมนะเหลืองของนวัตกรรมนวัตกรรมแล้วก็แนวของเทคโนโลยีต่างๆอันนี้ก็เป็นทางเลือกนึงนี่วันนี้นี่คุณหมอพูดว่าอะไรการถูกต้องคือเรื่องของนวัตกรรมแต่แรกเดิมๆนี่เกษตรกรเรานี่ก็คือกระจายปุ๋ยคือว่าการเลี้ยงพืชปลูกผักปลูกแต่ทำส่วนอะไรก็แต่ส่วนยางส่วนปั๊มนี่เราทำไปด้วยใช้ธรรมชาติใช้ธรรมชาติแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าธรรมชาติมันปึงพาไม่ได้แล้วมันเปลี่ยนไปแล้วคือโลกมันมีการเปลี่ยนต้องปรับตัวนะคือภาษาทางวิชาการที่เรียกว่า climate change การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศนี่มันก่อนข้างจะรุนแรงมันเป็นจริงแล้วแต่ก่อนแรงถึงกันเฉยๆเดี๋ยวนี้เป็นจริงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นจริงประสบกันแล้วครับผมนี่เคยไปประชุม climate change นี่หลายครั้งผมจำได้คือนักวิชาการมาจากทั่วโลกครับเราต้องใช้วูกว่างก็แปลภาษาอังกฤษการกับกว่างรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งนั่นนะกับไม่สนใจเลยตอนนั้นมันใกล้ตัวมันใกล้ตัวเราใกล้ตัวแต่พอวันนี้นี่เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันประจักษ์อะไรเห็นเลยไกลตัวพอเราเองก็ปราบนึงเราเป็นเกษตรกรเราทำส่วนยางแล้วก็เราก็เป็นโลกเกษตรกรเหมือนกันแล้วก็ปีๆน้องๆเราก็เป็นเกษตรกรทั้งหมดเราก็เล็งเห็นว่าภาคเกษตรเรานี่จำเป็นต้องมีนวัตกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรแม่นยำหรือเรื่องของสาธารณพืชที่มีความจำเป็นในการส่งผลให้เพื่อประสิทธิภาพของผลผลิตของเราให้มากที่สุดก็เลยวันนี้ก็เลยเชิญคุณปรินดาประจินนี่มารวมพูดคุยเนื่องจากว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างนี้วันนี้คุณปรินดามีอะไรจะมาแนะนำในเรื่องของอะไรมั้งวันนี้ค่ะกาสวัสดีนะคะในส่วนของแฟนคลับของทางรายการนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเกษตรกรพี่น้องโดยเฉพาะตอนนี้เหมือนที่พี่บ่าวพูดว่าชาวสวนทุเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของภัยแล้งจริงๆแล้วมันควรจะเป็นหน้าฝนแล้วด้วยซ้ำสถานการณ์ตอนนี้แต่กลายเป็นว่าเราจะเห็นติดตามข่าวจะมีการทำฝนเทียมนะคะจากทางกลมนะคะจากทางล่วงเนี่ยมาช่วยแต่ว่าก็ถือว่ายังน้อยเนาะเมื่อวานที่ตรังเนี่ยคือมันตกไม่ตัวแรงว่าขับรถมาเนี่ยฝนลงมาเนี่ยหน้าจกไม่ทันเปียกนะคะก็น่าเห็นใจมากสำหรับเกษตรกรในส่วนของอูเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้เริ่มรู้จักกับนวัตกรรมอาหารพืชนะคะเมื่อประมาณสักเกือบ7ปีที่แล้วอะค่ะแล้วก็ได้เอามาทำการทดลองนะคะซึ่งในเจตนาแรกเนี่ยเราก็มองเห็นว่าคือทางที่บ้านแล้วก็ญาติญาติเนี่ยก็เป็นเกษตรกรเป็นเจ้าของสวนกันเริ่มต้นจากเรื่องของต้นทุนช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่ว่าได้รู้จักกับอาหารผืนตัวเนี้ยณวันนั้นเราเริ่มโฟกัสที่ปั๊มน้ำมันนะคะซึ่งราคาตกต่ำมากตอนนั้นอยู่ที่ประมาณกิโลละสองบาทกว่าๆไม่ถึง3บาทด้วยซ้ำนะคะแล้วเราก็มองเรื่องของการลดต้นทุนก่อนเพราะว่าถ้าปุ๋ยเคมีหรือว่าตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยก็ยังอยู่ที่ประมาณ1,000กว่ากว่านะคะทีนี้พอเราเอามาเนี่ยซึ่งราคาตัวอาหารพืชนะวันนั้นเนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทซึ่งถ้าเปรียบเทียบแล้วมันจะเลือกแค่600ต่อกระสอบต่อ1กิโลค่ะต้องบอกว่านวัตกรรมตัวนี้เนี่ยนอกจากว่าไม่ได้เป็นเคมีนะคะมันเป็นในส่วนของถาดลักถาดรองถาดเสริมซึ่งได้มาจากธรรมชาตินะคะเป็นเสริมในดินค่ะคือปกตินี่เราเนี่ยมันการนำข้าวของเรานำข้าวปุ๋ยนี่จะมาจากรัสเซียประเทศรัสเซียคือ NPK คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยมันจะเป็นเคมีนำข้าวแล้วมันจะปั้นพ่วนไปตามสถานการณ์โลกเรารู้จะบอกประเทศไทยไม่ว่าสถานการณ์อะไรกันแล้วแต่กับพบกับป่าว่าปุ๋ยแพงตลอดปุ๋ยแพงตลอดแล้วก็ชะตากรรมก็ไปอยู่ในเกษตรกรตลอดเราจึงต้องมองเห็นว่านวัตกรรมนี่มันมีความจำเป็นที่จะไปช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องของต้นทุนได้ก็เลยเนี่ยให้คุณปริญญาได้พูดอย่างนี้
จริงๆก็เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ใช่ค่ะก็เลยตอนนั้นเนี่ยถ้าเทียบก็คืออัตราส่วนนะคะ1ถุง1กิโลเนี่ยมันสามารถที่จะเทียบเท่าให้พ้นนะคะเทียบเท่ากับ1กระสอบ50กิโลเรามองเรื่องของราคาก่อนอันดับแรกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของต้นทุนซึ่งมีพ้นพ่วงมาจากราคาผลผลิตที่ตกต่ำนะคะนี่คือลดลงไปครึ่งนึงก่อนอันนี้ก็เหลือกันได้ตัวนี้เป็นอาหารพืชเราใช้ซับเรียกว่าอาหารพืชนะคะเป็นรูปแบบของสร้างเสริมประสิทธิภาพพืชมันคืออะไรมันเป็นอะไรลักๆแล้วได้มาจากตัวสาหร่ายนะคะสาหร่ายทะเลน้ำลึกนี่แหละอ๋อสาหร่ายฟูวิตนี่นะเราแล่คือเราเคยแล่สาหร่ายกันนี้สาหร่ายฟูวิตใช่ไหมคือตัวสาหร่ายกับฟูวิตนี่แยกกันก่อนนะคะคือมันเป็นสาหร่ายน้ำลึกมันสาหร่ายน้ำลึกนี่เขามันเป็นแหล่งพลังงานนอร์เวย์นี่มันจะเรื่องธรรมดานะนี่มันเป็นเรื่องนวัตกรรมจริงๆเพราะมันสารายนี่มันจะอยู่น้ำลึกมากมันอยู่น้ำลึกมากซึ่งการที่จะมาบวกกับฟูวิตเนี่ยมันบ่มีบีก็อะมิโนอะไรต่างๆครับก็ก่อยว่ากันไปแต่ว่าสั้นทางตอนลักนะมันมาจากสารายน้ำลึกซึ่งสารายน้ำลึกนี่มันค่อนข้างจะห้าอย่างคือไล่ๆแอ้งนี่ก็กันจะไม่ก่อยกล้าทำกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันต้นทุนมันสูงต้นทุนสูงแต่ว่าเราเขาจะมาทำเผื่อการช่วยเหลือเกษตรกรในการวิจัยรีเสิร์ชอะไรต่างๆนี่มันจะมีบางแห่งที่ทำนั้นนะไอ้คุณมาเลยนะพูดเรื่องนี้ว่ามันมีความจำเป็นจริงก็คือขอบคุณพี่บ่าวนะคะตะกี้ก็คือพี่บ่าวได้ชี้แจงเป็นแล้วนะคะว่าในส่วนของใส่หมวกมี FC บอกไว้ใส่หมวกนะคะได้ใส่หมวกสีชมพูใส่หมวกสีชมพูนะคะจะได้ดูแบบสดใสขึ้นมานิดนึงนะคะก็คือพอหนังในกลุ่มข้องสุภาพบุรุษล้อๆแล้วเราต้องเด่นขึ้นมาสักนิดนึงก็คือเป็นสาหร่ายที่เกรดพรีเมียมนะคะและการนำข้าวแต่เราเนี่ยถือว่าตรงนี้เรามีเจตนาแรกคืออยากช่วยเหลือเกษตรกรนะคะเพราะฉะนั้นการนำเข้ามาเนี่ยต้นทุนค่อนข้างสูงแต่เราถือว่าตรงนี้เนี่ยเรามองในระยะยาวนะคะเราไม่ได้คิดว่าจะหวังผลกำไรคืออยากมาช่วยด้วยแล้วรองรับแล้วมั้ยมีค่ะมีงานวิจัยรองรับก็คือเหล็กเดียวที่พี่บ่าวบอกว่าในส่วนของสาหร่ายกับฟูวิกเนี่ยซึ่งเป็นตัวหลักในนวัตกรรมอาหารพืชตัวนี้สาหร่ายก็คือมาจากทางไม่ใช่สาหร่ายพวงองุ่นเลยบ้านเราไม่ขายค่ะไม่ใช่ไส้กินกับน้ำชุบไม่ใช่ไส้น้ำชุบไม่ใช่จิ้มน้ำจิ้มอะไรนั้นนะอันนี้ตึงกะมันกระช่วยเรื่องข้องพลังงานและกระฐานอาหารที่พืชต้องการอยู่แล้วในนั้นเข้มข้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตัวฟูวิกเนี่ยคือมันพัฒนามาอีกขั้นหนึ่งจากเดิมเกษตรกรเนี่ยเคยได้รับความรู้จากหน่วยงานของทางรัฐที่เข้าไปให้ความรู้อยู่แล้วว่าพวกฮิวมิกซ์สากสัตว์สากพืชที่เกิดการทับท่มกันนานๆตรงเนี้ยโมยูมัสใช่ค่ะโมตะกอนในทะเลแต่ไล่เห็นก็เอาตะกอนทะเลเนี่ยมาทำปุ๋ยเหมือนกันคือปุ๋ยจากตะกอนทะเลค่ะถูกต้องถึงที่นี่เดิมก็คือเป็นฮิวมิกนะคะแล้วก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นฟูวิกซึ่งถ้ามว่าฟูวิกเนี่ยมันเนื้อว่าฮิวมิกตรงไหนเรื่องของการนำผ้าฐานอาหารไปใช้เนี่ยรวดเร็วขึ้นคือมันเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมใช่ไหมดูดซึมถูกต้องค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือในเรื่องของการละลายน้ำละลายได้ดี 99% เลยในขา pH ต่างกันก็ไม่เป็นไรนะครับคือบางสถานที่สภาพแวดล้อมเนี่ยน้ำอาจจะ pH สูง pH ต่ำเนี่ยแต่ฟูวิกเนี่ยมันสามารถละลายได้ดีทุกสภาพน้ำถึงกรณีภัยแล้งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเกษตรกรรอคอยฝนรอคอยน้ำในการที่จะใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะให้พืชได้อาหารกลายเป็นว่าเขาใส่ไม่ได้แต่ที่นี่พอมมาดูคุณสมบัติของฟูวิกตรงเนี้ยสามารถละลายได้แม้กระทั่งน้ำค้างน้ำค้างข้างคืนหรือความชื้นที่สะสมอยู่ในดินนะคะแค่ว่าเอาโรยลงไปบริเวณที่เดิมที่เคยโรยนี่แหละค่ะเพียงประมาณสักหนึ่งคืนนะคะมาดูเนี่ยก็หายไปหมดดูดซึมลงไปหมดแล้วนั่นคือในภาวะที่น้ำน้อยขาดแคลนน้ำแห้งแล้งพืชก็ยังเอาฐานอาหารไปใช้ได้ประทังได้แสดงว่า
มันทำละลายความชื้นตอนเช้าได้ดีใช่ช่วงอากาศเย็นๆคือดินสิว่าดินสิมันกันใส่ปุ๋ยแล้วมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือเป็นดินสิมีไส้เดือนถ้าไม่ใส่แหลกเราจะว่าส่วนเรามีไส้เดือนไหมถ้ามีไส้เดือนหมากนี่กันจ่ายปุ๋ยนี่จะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดซึ่งดินเนี่ยฟูวิตนี่มันก็ไก่ๆพวกปัฒนาการมาจากยูมัดมันก็มีส่วนรั่วช่วยเนี่ยดินมันดูซึมได้แต่ยังว่ามันเพิ่มกันหลวนฟุ้ยในดินเราได้ยินสนใจนะเรื่องกิโลถ้ากับเรื่องกระสอบไม่ต้องผสมเลยมันสามารถลดต้นทุนได้มหาศาลเลยแต่ว่าเรื่องกิโลไม่รู้ที่บ้านมันสมมติเราใช้ปุ๋ยนี่เราเสิร์ฟปุ๋ยซอบสมมติ 1,000 บาทเราใช้อยู่ประมาณซ่องลูกซ่องลูกครับ70บาทต่อต้นนะ70บาทเราปลูกปั๊มรายหนึ่ง20ต้น70บาท20ต้นเป็นเงิน 1,400 ใช่ไหม 1,400 ตัวหลาย10หลายก็ 14,000 20หลายก็ 28,000 ถ้าว่าตัวนี้นี่เราต้องใช้เงินเท่าไหร่ก็มันลดลงไปได้เท่าไหร่ประมาณครึ่งนึงเลยค่ะโอ้จาก 28,000 ต้องมาเรามี20หลาย 28,000 คุณบาพงการเลื่อน 14,000 ค่ะเห็นพ้นทันตาไหมมันระยะเวลาของการแสดงผลเนี่ยระยะเวลาของการแสดงผลเก็บกลุ่มตัวอย่างอะไรต่างๆก็ที่สังเกตกันแรกเริ่มเลยนะคะเกษตรกรเนี่ยคือตาเปล่านะความเคี้ยวความมันของใบก่อนนะคะอาจจะเห็นเลยว่าภายในรอบแรกที่ใช้ไปเนี่ยสังเกตจากใบจากทางอัลมอนด์ปาล์มนะคะหรือแม้กระทั่งทุเรียนเนี่ยการแตกยอดต่างๆหรือแม้กระทั่งว่าการติดดอกติดพ้นนะคะจะเห็นว่ามันเพิ่มปริมาณขึ้นแล้วก็สวยงามขึ้นพูดง่ายๆว่าเกษตรกรเขาก็จะรู้ว่าพืชที่เขาปลูกไปเนี่ยการแสดงผลที่ทำให้เขาชื่นใจยิ้มได้นั่นคืออะไรเขาสามารถที่จะเห็นตั้งแต่การใช้กันทุกวันเลยใช่ใช่เขาอยู่กันทุกวันก็จะรู้การเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งในขณะนี้มันมีการแปรไล่ในบ้านเราในขณะนี้แหละอย่างตัวไอ้ยูมัดใหญ่เลยฟิวฟูวิดฟูวิดสาหร่ายฟูวิดนะคะสาหร่ายฟูวิดก็คือฟูวิดใช่สาหร่ายบวกสาหร่ายน้ำลึกสาหร่ายนี่มันไม่ใหญ่ไส้กินน้ำจุบบ้านเราเพราะว่าถ้ากินน้ำจุบได้ป่านี้ไม่ได้เอามาทำอาหารเลยน่าจะหมดเราต้นใจเพิ่มเติมแล้วนี่ก็ไปศึกษาต่อได้เนี่ยศึกษาต่อได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีการประชาสัมพันธ์เรามีไก่ไก่ต้องเสริมกันการเกษตรต้องเสริมนี่เขาก็จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุมีเฟซบุ๊กเว็บไซต์อะไรข้าวไปไหมค่ะมีข้าวไปว่าเปลือกก็เดี๋ยวอาจจะแปะไว้ตรงไหนได้มั่งนะคะในส่วนของฝากรบกวนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังวันนี้นะคะเพราะว่าเพื่อพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะคะได้ยินเสียงเราคุยกันวันนี้นะคะอาจจะมองเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแรงด้วยตัวเองเบื้องต้นการลดต้นทุนเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงการลดภาระถ้ามาทุกวันนี้เราดีใจนะคะที่ว่าเห็นไล่บานเนี่ยคือไม่ต้องอาศัยพึ่งพาเฉพาะผู้ชายครับมีความรู้สึกว่าถ้าจะต้องไปใส่ปุ๋ยต้องไปเติมอาหารในพืชเนี่ยต้องเอาง่ายๆว่ายัดโผบานเป็นหลักบ้านเรากับซึ่งผู้ชายกับนักขึ้นเก้าขึ้นควนเปส่วนอย่างว่าใช่ใช่ค่ะคือทั้งเราไม่มีควนไม่ควนกันหน้าใช่ไหมไม่ควรกะลีไม่ควรกะลีไม่ขึ้นเขากะลงเลยบ้าก็นาลีพี่ว่าเรานะมันส่วนอยู่เป็นก้วนหมากซึ่งการเดี๋ยวแบกปุ๋ยขึ้นก้วนกล้ามทิปลูนักกันแต่บ้านเรานี่มีเถ้าแก่อยู่เจ้าคงแปลงใหญ่ๆนะคะเขาก็จะจ้างแรงงานที่นี่ถ้าว่าจ้างแรงงานถ้าเมื่อนผีบ่าวหวาแล้วเดินบนพื้นที่ราบเนี่ยโอเคกระสอบละ50บาทเขาก็แคนแบกอ่ะนะแต่พ่อว่าบุญควรเนี่ยความเข้มข้นน่ะนะพอเข้มข้นมันเข้มข้นต้นทุนต่ําใช่มั้ยมันก็ช่วยกันลดต้นทุนได้แต่ว่าผมอยากจะรู้อีกเรื่องว่าคือการแผลไล่ของไอ้ฟูวิดนี่ถ้ารายฟูวิดนี่เกษตรกรนี่เค้ารับรู้ได้มากน้อยกันในกันนั้นเนี่ยก็คือเอาจริงๆเราเนี่ยได้ทำการทดลองอยู่ระยะเวลาประมาณ6เดือนนะคะแล้วก็จนมั่นใจแล้วก็ได้สร้างผลิตนะคะในยี่ห้อซึ่งก็ไม่พูดในตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการตลาดโดยการบอกต่อในเพื่อนพักพวกญาติพี่น้องกันก่อนเริ่มต้นจุดเริ่มต้นจริงๆเลยก็คืออยู่ที่จังหวัดตรังนะคะแล้วเรากล้าบอกว่าเราคือแบรนด์แรกเป็นยี่ห้อแรกนะคะที่ทำค่ายในท้องตลาดหลังจากนั้นก็เริ่มมีการใช้แล้วเราก็ติดตามผู้ชายจริงนะคะหรือว่าที่สมัยนี้เขาเรียกว่าเก็บรีวิวนะซึ่งต้องบอกเลยว่า
เราเองอย่างตื่นเต้นกับพ้นหลับที่เกิดขึ้นนะคะว่า 90% เนี่ยใช้ซ้ำต่อเนืองตลอดเลยคือด้วยมักเขาไปใช้ในพืชประเภทไหนมั้งที่โดดเด่นมาก็คือปาล์มน้ำมันนะคะเพราะว่ามันจะเห็นพ้นชัดเจนคือเพิ่มในเรื่องของพ้นผลิตเนี่ยเอาไงๆว่าคือรายใหญ่ขึ้นที่พีคสุดนี้น้ำหนักมากขึ้นแบบซ่องเถาตัวถึงคือสมมติว่าได้อยู่3ตันก็เป็น6ตันมันนั้นเป็น6เป็น8มีเลยนะตามเก่าเลยใช่ค่ะซึ่งมีเฒ่าแก่ในจังหวัดตรังเนี่ยหลายคนนะคะที่ชายแล้วเขาก็มีการแนะนำลูกค้าโตให้ด้วยซ้ำหรือบางคนก็เก็บเป็นความลับไม่อยากบอกใครนะคะก็ได้ผลผลิตที่จริงวิธีเกษตรกรเราเนี่ยไม่ง่ายหรอกเพราะว่าเราเนี่ยใจปุ๋ยย่อไรอยู่กระจายย่อนั้นเราไม่กล้าเปลี่ยนคือคนก็ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงซึ่งวิธีการในการข้าวไปให้เกษตรกรได้เปิดใจในการยอมรับกับนวัตกรรมไม่ให้คุณบริณาในไหนนำมันก้าวไปอย่างไรมันพริ้งค่ะก็เหมือนที่บอกว่าเริ่มต้นเลยนะคะช่วงของการทดลองเนี่ยบ้องตรงว่าคณะที่ปาล์มราคาต่ำขนาดนั้นนะเขายังไม่เปิดใจเลยเขานึ่งเขามีความเป็นเกษตรกรดังเดิมของเขาอยู่แล้วเขาอยู่กับมันมาเราคือใครเอาสิ่งใหม่ๆไปเปิดใจเขาเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวคือทดลองแจกฟรีค่ะช่วงอะไรไปโรยให้กันไปตักรวยให้คือมันเราได้เก็บข้อมูลด้วยใช่ไหมค่ะมันเป็นแบบเรื่องค่ะแล้วก็พวกเขาได้เห็นคือข้างบ้านเขาเนี่ยค่ะส่วนมากแล้วก็คือเขาจะปลูกที่ใกล้ๆบ้านเขานะคะเราก็จะบอกอ่ะข้อตัวอย่างสัก5ตอนเนี่ยผูกเชือกแดงไว้เลยนะอันนี้คือโรยตัวอาหารผืนของเราที่เลือกเอาไว้เปรียบเทียบปรากฏว่าเราชันชี้กันนะ3เดือนเรากลับมาดูหรือว่าถ้าเป็นปลือกาถ้ายังไงก็ไม่กลับมาแล้วก็แล้วแต่ปรากฏว่าแค่เดือนเดียวอะค่ะเกษตรกรถูห้าน่ะคืออู้ใส่มันพันนี่ตกใจอะมันใส่มันเคี้ยวแบบนี้แล้วทางมันบานพันนูพันนี่ซึ่งต้องบอกก่อนว่าอู้นี่ไม่ได้อยู่ในวงการเกษตรเลยไม่ได้มีความรู้เกษตรมาก่อนนะคะเพียงแต่ว่าครั้งแรกเรามีเจตนาอยากช่วยเลือกเกษตรกรแล้วก็ถ้าเราทำธุรกิจตรงนี้เราก็ถือว่าเป็นอาชีพสมาอาชีพนะคะแต่เรามาได้เรียนรู้จากเกษตรชาวบ้านเนี่ยทั้งหมดว่าโอ้ปาล์มนี่คือเริ่มให้ลูกเนี่ย2ปีขึ้นไปนะแล้วก็มีเรื่องปัญหาต่างๆเช่นคาดข้อเพิ่งมารู้จักคำว่าปาล์มคาดข้อเพิ่งมารู้จักคำว่ายางตายหนึ่งเพิ่งมารู้จักคำว่าทุเรียนเป็นการถูบแต่เราบอกเลยว่า นี่คือโรงเรียนนะคะที่ซ่อนกี่ปีละคะอยู่ตรงนี้กี่ปีละอยู่ตรงนี้มาก็หลายปีนะ7ปีค่ะ7ปีก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปได้คุกคีกับเกษตรกรแล้วก็ไอ้ตัวนี้นี่มีมาตรฐานมอกอเรืออะไรไหมครับตรงนี้ยังค่ะเพราะว่าเราถือว่าเราไม่ได้เป็นปุ๋ยที่ว่าขึ้นทะเบียนตามกำหนดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่เป็นรูปแบบของเป็นรูปแบบของอันเสริมอาหารเสริมพืชค่ะเป็นสร้างเพิ่มประสิทธิภาพดินแล้วก็เป็นถาดอาหารที่มาทดแทนเคมีสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับสภาพดินนะคะเกษตรกรที่เราไปเจอนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดินเนี่ยมีปัญหาแล้วเขาก็จะพึ่งพาหม้อดินนะนะมาตรวจสภาพดินกับพนูนพนีแต่การแก้ไขก็คือตามคำแนะนำก็คือใส่พวกโดโลไมไส้อะไรแบบเนี้ยปรับดินค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยพอเขาเปลี่ยนมาใช้อาหารพืชตัวนี้เนี่ยเขาไม่ต้องมีปัญหาสภาพดินแทบมีขี้เดือนนะคะอันนี้ก็ซับไม่ละมารู้ที่นี่ละว่าขี้เดือนคือสิ่งที่เกษตรกรเขาต้องการนะคะดินจะรวนสุ่ยขึ้นพืชรากเนี่ยจะเดินดีแล้วก็ดูดกินอาหารได้ดีขึ้นก็น่าสนใจคือเรื่องดินเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องดินคือเคยได้ยินทฤษฎีแกล้งดินไหมโครงการแกล้งดินเคยได้ยินคือแกล้งดินของในร่วงในการติดดาวทำโครงการแกล้งดินคือดินในเกษตรกรแบบบางพื้นที่ใช้การไม่ได้เลยใช้การไม่ได้เลยคือดินอาจจะเป็นกรดมากเกินไปหรือเป็นด่างมากเกินไปปลูกไร่ไม่ขึ้นเลยพอปลูกไร่ไม่ขึ้นเลยก็จะมีการวัดค่าว่าดินที่นี่มันเป็นกรดเท่าไรเป็นด่างเท่าไรแล้วราคา PH ค่า PH รู้ที่เท่าไรก็มีการปรับสภาพดินเพราะว่าถ้าดินมันใช้การไม่ได้ไม่ว่าเราจะใส่ปุ๋ยใส่อาหารเสริมอะไรกันไปเลยก็แต่มันจะใช้ไม่ได้ครับ
คือมันต้องปรับสภาพดินก่อนเราเช่นว่าบางแปลงเนี่ยแต่เกษตรกรก็ซื้อปุ๋ยในราคาแพงซื้อเยอะเดียวกับเตี๋ยเผือนเขาใช้แล้วได้ผลนั่นแหละแต่เขามาใช้กับเราเนี่ยใช้ไม่ได้มันอยู่ในดินของเรามันอยู่ในดินคือเราไม่ได้ปรับสภาพดินซึ่งส่วนนี้ผมฟังอย่างเดียวเขาช่วยในการปรับสภาพดินด้วยใช่ไหมค่ะคือเป็นลักเลยคือปรับสภาพดินปรับค่า pH ในดินนะคะปรับค่า pH ของน้ำแล้วก็เนี่ยการที่มันเกิดขี้เดือนเนี่ยมันก็คือทำให้ดินมันรวนซุยถึงเดิมเมื่อที่พี่บ่าวว่าเข้าชายเคมีสะสมมานานหน้าดินมันแข็งหมดแล้วถ้าเรานึกสภาพก็เหมือนหม้อข้าวอ่ะหม้อแกงอ่ะปิดฝาหม้ออยู่ต่อยวันนี้ได้วัตถุดิบกุ้งสดขนาดไหนกะทิสดขนาดไหนมีพงนัวได้ก็แล้วแต่มันใส่แล้วมันไม่ลงหม้อมันก็ไม่ได้ประโยชน์อันนี้เราก็กลับไปสู่เกษตรปลาต้มคุณบ่าวพงก็คือต้องปลูกเปิดกลุ่มดินใช่ไหมแต่แรกก็ให้ปลูกเปิดกลุ่มดินคอยปลูกเปิดตระกูลตัวเผื่อว่าทำให้ดินมันมีความดูดมสมบูรณ์คนแต่แรงซึ่งตอนล่างดินมันป้านกันชายมันหมากไหมมันมีเคมีนี่สะสมอยู่ในดินเราเนี่ยเต็มไปหมดเลยซึ่งมันทำให้ดินเนี่ยมันเสื่อมสภาพพอดินเสื่อมสภาพนี่มันเป็นปัญหาของเกษตรกรปลูกได้ไม่ขึ้นก็ทำไรไปก็ไม่ได้ผลคือในขณะที่ราคาตกต่ำเนี่ยเป็นช่วงที่รันทดมากที่สุดเพราะว่าหนึ่งตกต่ำแล้วซ่องเราไม่มีผลผลิตใกล้กันแล้วเพราะผลผลิตเราไม่ดีที่นี่พอไปสู้ราคาสูงเปลือนก็ใกล้ได้แพงก็มีข้องใกล้เราไม่มีเราไม่ตกไม่มีข้องรายหนึ่งเปลือนได้5ตันเราได้ตันครึ่งไปเนี่ยเราสู้ก็ไม่ได้ในขณะที่ตันครึ่งของเราตอนทุนสูงว่า5ตันโดยทำไปอันนี้นี่คือเกษตรกรยังไม่ได้สุดท้ายมาประเทศก็พัฒนาแล้วเนี่ยเกษตรกรเป็นคนรวยมั้งบอกเกษตรกรนี่ก็จะรับนวัตกรรมเข้ามาใช้ในความหรือว่าในส่วนนี่มากขึ้นแต่บ้านเราเนี่ยบ้านเรานี่สุดท้ายนะคนจนนี่จะใกล้ส่วนใกล้ส่วนมั้งคนรวยก็จะซื้อไวซื้อไวมั้งเกษตรกรนี่มันวันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนจนเลยนะคนรวยทั้งพี่เป็นเกษตรกรนี่บ้านเราก็เหมือนกันคือยางซ้ำหลายห้าหลายนี่แสบจะหมดไปผมอยู่ไม่มีรายได้คนบางคนเพราะไม่มีรายได้ก็ต้องขายคนรวยก็ถ้าส้มเจอตรงนั้นหน้าหลายเจอตรงนี้เจ็ดรายก็ส้มเป็นดีทิพย์รายห้าทิพย์รายเป็นรอยรายบางคนมีเป็นพันรายเพราะฉะนั้นเกษตรกรไม่ใช่คนจนไม่ใช่คนจนแต่ต้องไม่ถึงเกษตรกรมีความพร้อมในการรับกับความรู้ไหมรับกับนวัตกรรมไหมต้องเปิดใจต้องเปิดใจอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเมื่อเราแต่แรกเราไม่ใช่กล้าเปลี่ยนปุ๋ยแต่เราใช่แล้วเรากลัวว่าพอใช่แล้วมันไม่ได้ผลบอกไม่ได้ผลมันเป็นเรื่องใหญ่มันต้องมาคิดไม่ทำไม่กันไม่ต่างส่วนต่างแปลงมันนะคุณบางคนผลิตแล้วซึ่งวันนี้เราเห็นว่าการเรียนรู้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันมีมากขึ้นเราเองที่เชิญคุณปริญญามาก็จะมาเห็นว่าไอ้เกษตรกรเนี่ยพยายามรับความรู้ไหมรับความรู้ไหมคือบางคนไม่ใช่รู้ว่าปุ๋ยนี่คือมันมีอะไรมั้งมันมีโพแทสเซียมมีฟอสฟอรัสมีไนโตรเจนหรือมีอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่จะรู้จักแต่ยี่ห้อปุ๋ยนะก็จะรู้จักแต่ยี่ห้อปุ๋ยโดยแต่ก็ไม่ใช่รู้ว่าปุ๋ยยี่ห้อนั้นมีอะไรมั้งคุณบอกไปไหมนี่คือข้อเสียของเกษตรกรมันเราคือทำเดิมก็มันมีปรัชญามีคำพูดก้องปราดก็พูดว่าถ้าหากว่าเราทำซ้ำเหมือนเดิมอยู่แล้วเราจะว่างพ้นหลับไม่มันเกิดขึ้นไม่ได้คุณบอกไปไหมคือเราต้องบางทีถ้าพ้นหลับแต่มันไม่ดีเราต้องเปลี่ยนวิธีทำเราต้องเปลี่ยนวิธีการคือสำคัญเนี่ยเราต้องเปลี่ยนความคิด คือเราต้องเปลี่ยนความคิดเราก่อนว่าไอ้ที่เราคิดอยู่เดิมๆนี่มันอาจจะผิดพลาดแล้วเพราะว่าพ้นผลิตเราไม่ดีมันไม่ได้ผิดพลาดหรอกแต่ว่าโลกมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนมันอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วคือมันต้องเปิดความคิดให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยเดิมที่เรารู้จักแต่ NPK นะ NPKแล้วก็หลังจากนั้นบอกว่า NPK ใช้หมักไม่ได้มันเป็นเคมีก็ไปใช้ไบโอปุ๋ยไบโอก็คือปุ๋ยที่เป็นอะไรก็เรียกชีวภาพปุ๋ยชีวภาพซึ่งบอกปุ๋ยชีวภาพไม่ได้พ้นนี่เขาว่าไม่ได้พ้นนี่บอกใช้เดาไรกันนะมันไม่งามขึ้นเลยไม่ทันใจก็ไม่ต้องไปแหล่ดินเนี่ยนะก็ต้องไปแหล่ดินของตัวเองว่าดินนี้มันมีการปรับเปลี่ยนสภาพหรือไม่เราดินเรานี่ผ่าเปียกอยู่ที่เดาไรเราปอกใช้เดือนในส่วนในแปลงเรามั่งไม้ถ้าแปลงนั้นไม่มีไส้เดือนเลยท่านใดว่าแปลงนั้นดินไม่ดีคุณผู้ชมเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นนวัตกรรมไม่เล่าเนี่ยก็อยากให้เกษตรกรได้เปิดใจรับ
ได้เปิดใจครับคือไม่ใช่ว่าเรื่องนี้อย่างเดียวไล่เรื่องไล่เรื่องแล้วก็เปิดรับข่าวสารแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเดี๋ยวจะมันส่องปีติดนะครับเอลนีโญนี่ครับเกี่ยวมันจะมีลานินญาอยู่แป๊บๆแต่ว่าฝนก็ไม่ได้มากคือในเรื่องของการติดแบรนด์บางทีเราคุยกันให้ฟังว่าเรื่องของแบรนด์กันแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่ว่าเกษตรกรต้องรับรู้ว่าสาหร่ายฟูวิทเนี่ยมันอาจจะมีไล่ๆแบรนด์ก็ได้เราก็ลองเลยว่ามันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเพราะว่าแรงเสียมากของการผลิตต่างๆนี่มันก็มีผลต่อประสิทธิภาพต่อคุณภาพของสิ่งที่เกษตรกรนำไปใช้NPK มันก็มาจากไล่แรงใช่ไหมมาจากรัสเซียก็มีมาจากจีนก็มีมันก็แล้วแต่ว่าแรงไหนก็ใช้ได้ดีว่าเคมีมีเกรด A เกรด B เกรด C ใช่มั้ยคือเรามีทั้งหญ้าคนหญ้ายาสัตว์เนี่ยใช่มั้ยเสียที่มันกับมันมาจากเหมือนกันแต่ว่าคุณภาพของเคมีคุณภาพของผลิตภัณฑ์คุณภาพของการผลิตมันแตกต่างกันคือแรงเสมาบุซอสต่างๆใช่มั้ยคือซอสนี่คือแรงเสมามันจะแตกต่างกันมันก็มีผลต่อคุณภาพที่แตกต่างกันแล้วมันสาหร่ายนะสาหร่ายสีเขียวเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสีเขียวนะจะอยู่ลึกตรงสีดำเลยสีน้ำเงินสีน้ำเงินได้มานานแล้วคือบ้านเราเรียกสีเขียวหรือสีน้ำเงินช้อนเขียวหรือน้ำเงินคือสาหร่ายนี่มันเป็นสีน้ำเงินสาหร่ายน้ำลึกแต่สาหร่ายที่อยู่เต้นๆรอยเย็นไหมนะสาหร่ายพวงองุ่นสายบานเราจะเป็นสีเขียวเพราะมันรับกับดวงอาทิตย์นี่ได้มันก็มีการตั้งกรดแสงมันเกิดโคลอโรฟิลล์มันจะมีโคลอโรฟิลล์ซึ่งสาหร่ายชนิดนี้มันสาหร่ายที่อยู่น้ำลึกพอมันอยู่น้ำลึกนี่มันเกี่ยวกันแล้วมันเป็นการตั้งกรดแสงเหมือนกันแต่ว่าตั้งกรดแสงในระดับที่มันอยู่กับน้ำลึกนี่ก็มันมีพ้นกับน้ำมันมีพ้นกับยูมัตติอยู่ใต้ตรงทะเลมันเกี่ยวหมากําจนเป็นสีน้ําเงินมันเกี่ยวหมาแสดงว่าโคโรฟิลล์มันจะหมากว่าเกี่ยวบัดนี้ใช่มั้ยอ๋อมันก็เติมโคโรฟิลล์มันก็จะช่วยได้หมาสาหร่ายชนิดนี้ถ้าไปศึกษาดีนะมันจะเอามาทําเครื่องสําอางด้วยนะใช่ๆคือไม่ใช่เอามาทําในเรื่องของแร่เปิดสารอาหารเสริมกล้องปืนได้แต่เพียงอย่างเดียวก็ทําเครื่องสําอางด้วยก็ทําครีมทาหน้าด้วยนี่ๆคุณปริญญาลงไปศึกษาเลยสาหร่ายน้ำลึกเป็นชื่อว่าวันนี้โชคดีนะคะที่มาในรายการนี้เราเทปจะไม่ต้องลงลึกมากเพราะว่าเมื่อพี่เบาเองเนี่ยก็จะรู้ข้อมูลเร็วนะคะในเชิงของตัวส่วนประกอบหรือว่าฐานอาหารนะคะทีนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าจากการที่เราได้เก็บรีวิวหรือว่าติดตามลูกค้าเนี่ยเขาจะบอกว่าทำไมมันให้ผลแบบเร็วมากนะคะอู้เห็นการเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยใช่ครั้งเดียวก็เห็นแล้วต้องบอกก่อนว่าเมื่อเด็กเดียวที่เราคุยกันว่าเกษตรกรเนี่ยพูดไงว่าเสพติดแล้วก็ใช้เคมีมายาวนานนะคะมีการใส่ถาด NPK สะสมไว้มากแล้วอยู่บนหน้าดินแต่ว่ารากไม่สามารถที่จะดูดซึมไปใช้ได้ 100% มันก็เลยมันค้างคาอยู่ตรงนั้นน่ะพอวันนี้ได้ตัวฟูวิคของเราลงไปเนี่ยปรับสภาพดินทำให้ดินรวนซุยรากดูดเอาไอ้ NPK ที่เคยสะสมไว้บางคนเนี่ยโอ้โหรอบ1 3กิโลรอบ1 5กิโลใส่เดือนเว้นเดือนด้วยซ้ำไปนะอัดเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตเนี่ยแต่มันก็คือไปกองอยู่ตรงนั้นน่ะพอได้ฟูวิกมาช่วยปรับสภาพดินปุ๊บอ่ะมันดูดคาไปก่อนเลยค่ะไอ้ที่เคยใส่สะสมไว้แล้วมันก็เลยเร็วมันมดกับพืชทุกชนิดด้วยใช่ได้กับพืชทุกชนิดค่ะในส่วนของตัวนี้เนี่ยจะทำแบ่งเป็นสองสูตรก็คือสูตรแรกเป็นส่วนของการบำรุงต้นบำรุงรากบำรุงใบก็คือดูแลช่วงที่ยังไม่ได้ให้ผลผลิตสูตรที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบำรุงผลผลิตแล้วนะคะไปช่วยเรื่องของน้ำหนักปริมาณแล้วก็รวมถึงรสชาติด้วยนะคะในกรณีผลไม้เนี่ยก็คือแน่นเรื่องไม้พ้นจริงๆแล้วก็ยางพารานี่ก็แน่นนะก็คือตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยลักๆมันจะพ่มแหล่ลักๆมันเป็นเหลืองง่วงช่วยในการดูดซึมดูดซึมแร่ธาตุอาหารพวกลำเลียงได้ต่างๆหมดเลยคือมันช่วยอย่างนี้แล้วเป็นลักครับทีนี้ไอ้ลักการเนี่ยพอมีตัวช่วยในการดูดซึมแล้วคือเขาจะไปบวกอะไรได้มันก็แล้วแต่คือมันเป็นมิกอันนี้มันเป็นพรีมิกก็จะว่าเป็นเรียกพรีมิกก็คือผสมผสานมันเป็นพรีมิกคือมันไม่ใหญ่เอาตัวเดียวตัวนึงมาซ้ำ
ซึ่งที่นี่ไอ้ NPK เนี่ยมันเป็นเคมีโดยตรงไนโตรเจนมันเป็นเคมีโดยตรงฟอสฟอรัส NPK นี่มันเป็นเคมีเสมีความจำเป็นกับผักผืช NPK ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช่ไหมโพแทสเซียมที่นี่ในเกษตรกรมันเรานี่ก็จะประสบปัญหานี้อย่างหนึ่งก็คือเวลาปั๊มแป้งย่างแป้งก็จะอัดปุ๋ยเต็มที่คือจะอัดปุ๋ยแต่พอปั๊มโตกย่างโตกก็จะไม่ใช่ปุ๋ยตุ่มเลยคือตุ่มไม่ดูราเลยคือเพราะฉะนั้นกันช่วยในการปรับสภาพดินไม่เกิดเลยส่วนในของเราก็เลยกลายเป็นแหล่งสะสมของเคมีเป็นแหล่งของคือใจสังเกตว่าในบางส่วนเนี่ยบางส่วนยางบางส่วนปั๊มปลูกปืนชนิดใดไม่ขึ้นเลยใช่ไหมไปปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยในส่วนนั้นยาขึ้นยาขึ้นยามันก็ได้ผลกำขึ้นยามันไม่เกี่ยวคือยามันเป็นมันไม่ใหญ่ลงลึกในดินคือมันยาเนี่ยปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยครับนี่คือปัญหาใหญ่ของมันเราซึ่งนี่เราละเลยกันปรับสภาพดินเราละเลยการปรับสภาพดินนี่คือการเกษตรกรมันเราเน้นในเรื่องปุ๋ยอย่างเดียวก็เหมือนคนเนี่ยเราจะไปเน้นในเรื่องของอาหารแต่เราไม่ได้เน้นการออกกำลังกายนี่เข้าไหมถ้าเปรียบการออกกำลังกายก็เหมือนกับการปรับสภาพดินเรื่องของอาหารเราเน้นว่าอาหารพยายามไปกินอาหารเสริมนู่นนี่บางคนเนี่ยกินอาหารเสริมมาแต่ว่าไม่ออกกำลังกายเลยการร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงเราต้องไปปรับสภาพของร่างกายเราก่อนก็เหมือนผีเบาพูดเล็กเดียวค่ะว่าเหมือนคนนะคะผืดเนี่ยเปรียบเสมือนถ้าเป็นคนเนี่ยไม่เคยได้ทำการดีท็อกใดๆไม่เคยได้ล้างลำไส้ไม่เคยได้มีการขจัดไขมันหรือแม้กระทั่งบนผิวหนังนะไม่ได้มีการคัดขี้ใครเลยในการระบายออกข้องเงื้อหรือว่าต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้อาหารดีๆเข้าไปเนี่ยระบบการย่อยการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์การดูดซึมการเอาไปใช้มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นการแสดงผลน่ะมันก็ได้เท่าที่ได้นะคะแต่เมื่อคนที่เขามีระบบการทางออกกำลังกายปรับลำไส้ปรับระบบดูดซึมพวกอะไรต่างๆเนี่ยพอเขากินอะไรเข้าไปโอ้ทำไมผิวออร่าจังทำไมหน้าอมชมพูเลยทำไมผิวสดใสทำไมผมมันทำไมเล็บแข็งแรงอ่ะเนี่ยมันก็รูปแบบเดียวกันนะคะคุณมาพงใครเป็นเขาเรียกว่า มีส่วนหมากคุณมาพงส่วนหมากหวังบนนั้นกลึงตำบนโอ้นะหวังบนกลึงตำบนก้องเปลือนพี่ครับเราจะตอบว่าต้องไงวะนี่เรื่องจริงแกมีต้นหมากอันนี้เราเล่นเล่นต้องแกเรื่องจริงคือแกมีต้นหมากพอต้องกลัวแกจะมีความรู้เรื่องย่างหมากเราเคยเป็นคนเสือย่างด้วยนะใช่เราย่างไรใหญ่นี่แหละประสบการณ์ในฟังดีว่ามันไปปอบกับประเทศก่อนเป็นเหมือนมั้งก็เป็นวิธีชีวิตมันก็สนุกดีไม่ใหญ่แปลกอะไรไม่แปลกเลยนะก็เข้าไปอยู่กุกขี้ซึ่งกันเจตะก้อนเนี่ยมาใกล้ยางเลยก็นะรวยพี่คนรวยพี่นะพวกผมนะตรงผมไม่เคยไอ้เดืองเนี่ยผมไม่เคยนึกว่าเขาวันมีเงินหมักว่าผมผมไปถึงทำพัดเบื่อก็รวยว่าผมฟรีอันนี้จริงๆเราต้องบอกว่ากันเจตะก้อนนี่มันต้องรวยเลยรวยกันเจตะก้อนประเทศไทยต้องรวยแต่ว่าเราก็เสียใจว่าคนจนเนี่ยเคยเป็นกันเจตะก้อนใกล้ไม่แล้วนี่ใกล้ไม่แล้วแปลว่าเรื่องรังเราพยายามต้องรักษาเสียเลือดอยู่แต่ยังไม่ใกล้ที่นี่ดูรังรังนี่ว่าจนต้องรวย5 ปี 5 ปีนี่นี่การไข้ส่วนนี่แปลงแหลกแหลกทำกินนั้นไม่มีแล้วนะผมหวานคือต้องรักษาคนเรานี่แต่เขาดูคุณค่าแล้วไงแต่ก่อนเขาไม่ดูคุณค่าผมงูกับไก่ปลอดภัยผลผลิตไม่ดีราคาไม่ดีมันเป็นรูดทำลำไรเพราะเขาไม่รวยจากการลดต้นทุนการลดต้นทุนนี่เป็นเรื่องสำคัญคือต้นทุนเตะต่ำกว่านี่มันจะมีส่วนต่างของการใกล้ได้มากกว่าประสิทธิภาพของผลผลิตได้มากกว่ามันก็ใกล้ได้มากกว่าผลผลิตน้อยกว่าผมทำงานออฟฟิศวัน300 500มาเจอชาวสวนเบอร์วันนึงก็ได้ 7-800 แต่ถ้าขยันเราเบอร์แต่ว่าบางวันเขาก็ไม่ได้อะนะเขาก็ทำพืชอย่างอื่นด้วยซึ่งนี่เราก็คิดแล้วว่านี่เชิญมาบอกได้ว่าคิดว่าทำพืชเกษตรกรอยากได้อยู่500-700ไม่ถึงคุณไปพุ่งหวานนี่ยางซ้ำหลายห้าหลายไม่หมากนะพวกนี้นะ700-700แต่ไม่ถูกวันนั้นเราสำเพลย์ก็ได้หมากวันนี้สำเพลย์ก็ได้หมากวันนี้คือเราต้องการในเกษตรกรเนี่ยเป็นคนรวยเราจังหวัดตรังเราในพื้นที่การปลูกยางนี่หมากมีพื้นที่ก็ไม่หมากแล้วเกษตรกรอยู่ในระดับที่ว่าไม่เกินหน้าหลายนี่หมากเด็ดทุดหมากเด็ดทุดเลยนี่คือจังหวัดตรัง
ในเพลงกันนะยายก็ด้วยมากันเป็นเพลงของเฒ่าแก่ในทุนเพลงของคนรวยอันนั้นก็เราไม่หวาแล้วเขาอาจจะมีกันทึกถ้ามีนักวิชาการประจำส่วนประจำความนั้นก็มีมากมายแต่ว่าเราต้องการในการเล่นละครเดี๋ยวเขามีความเลื่อมล้ำทางด้านการได้รับโอกาสในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องการจัดการส่วนเนี่ยจำเป็นต้องมีแบบนี้จำเป็นต้องมีแบบนี้คุณหมอว่านี่เลื่อมล้ำไหมคุณหมอเดี๋ยวโยมไปเริ่มลำได้ยังไงนี่อ๋อมันเกี่ยวนะนะเพราะนี่ก็สะกดถ้าว่าส่วนเต่าแก่ซื้อปุ๋ยได้ครบ1เป็ดรอยก็ต้องซื้อปานาเนี่ยอ๋อลดต้นทุนลดต้นทุนเออมาตรงนั้นใช่ป่ะคนจนนี่ซื้อปานาคนรวยซื้อเป็ดรอยนี่ปุ๋ยครับซื้อ3ทุ่งกับซื้อ3พันทุ่งราคาไม่เท่ากันรักเลยรักเต่าแก่มันคนละเรื่องกันเลยรักเต่าแก่เราไปนอนรักเต่าแก่ก็มีวงจรปิดมัดมันรักไม่ได้เราไม่ได้แล้วรักไม่ได้เราคนเล่นถึงเรื่องนี้เนี่ยจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะมีเต่าแก่ที่กันตังแหละเขาก็มีประมาณร้อยหลายเกือบร้อยหลายถึงที่นี่เขาบอกว่าเขาได้อาหารผืน1กิโลตัวนี้ดีมากเลยนะพอเดิมเนี่ยร้อยรายเขาสร้างปุ๋ยเคมีมาประมาณ120กระสอบเนี่ยแล้วก็มาว่างรอเพื่อที่จะให้คนงานเนี่ยทยอยใส่เขาจะจ้างคนงานประมาณ 2-3 คนแล้วเขาเองก็เป็นเฒ่าแก่มีกิจการเขาก็ไม่ได้เข้าไปดูระหว่างที่มีการรวยปุ๋ยเนี่ยเขาก็บอกว่าผลผลิตก็ไม่ดีนะและที่สำคัญมันมีความกังวลใจตลอดว่าปุ๋ยนะมันได้รวยไปครบไม้ไอ้ระหว่างนั้นน่ะ3วันนั้นน่ะปุ๋ยมันมีการหลอดรั่วใส่น้ำออกไปข้างนอกไม้หรือว่ามันเป็นแบบไหนแต่พอเป็น1กิโลเนี่ยใช้เวลาร้อยหลายนะใช้เวลาแค่วันเดียวกับคนงาน2คนแล้วเฒ่าแก่ก็คือไปนั่งปิกนิกอยู่ในสวนได้เลยไม่มีการเอาอะไรออกไปจากตรงนั้นเลยมันเป็นนวัตกรรมจริงๆไงนวัตกรรมไงนวัตกรรมอันนี้เรื่องปุ๋ยนี่ผมมันเล่าเรื่องว่าแต่ผมเด็กๆแป๊บเดียวผมเล่าเรื่องเอ็ดๆเล็กๆเลยตอนนั้นเรียนอยู่ผมเรียนหนังสือเดี๋ยวนั้นอยู่ประมาณหมอตรงหมอตรงซึ่งเขาคนข้างบ้านเราเนี่ยเขาไปห้าคนมาใช้ปุ๋ยในส่วนปั๊มเขากับผมกับติดไปกันเพราะว่านุกนี่เราเป็นเด็กๆเราไปใช้ปั๊มแล้วส่วนปั๊มใช้ปุ๋ยเขาจ้างเนี่ยผมจำได้เลยเขาจ้าง300ดีเราเนื่อยเร็วมันปุ๋ยมันโตเนื่อยจังเลยยังเป็นเด็กหลักตีแต่มันเรื่องมันไม่ป่วยไว้อันนี้เรื่องจริงหรอซึ่งทีนี้เราคิดว่าคนงานกับเมื่อเรานะมันเหนื่อยนี่ซึ่งแบกปุ๋ยขึ้นก้วนหลามตุ่มเนี่ยอะไรคือมันต้องการในเม็ดเร็วซึ่งการตรวจสอบเราต้องเดินเป็นรอยหลายถ้าเราเป็นจ้าของส่วนถ้าเราเดินเช็คเราต้องเดินเป็นรอยหลายเนาะเดินเลยมันก็แต่แกไม่เดินอยู่แล้วแต่แกไม่เดินอยู่แล้วเห็นไหมอันนี้เป็นปัญหาเยี่ยมกันแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับเพราะเราตั้งมาแล้วสมัยนี้เราแก้ต้องใช้โดรนใช้โดรนอันนี้ในส่วนของถ้าว่าเป็นผืชพวกหน้าข้าวหรือว่าผืชไรขนาดใหญ่นะคะหรือแม้กระทั่งปาล์มยางขนาดใหญ่เนี่ยสามารถที่จะผสมน้ำแล้วก็ใช้โดรนบินแล้วก็ฉีดพ่นได้ด้วยนะคะของเราเป็นระบบ two way เลยคือทั้งโรยรอบโคนกินทางดินได้พ่นทางใบได้แล้วก็พ่นทางใบได้ด้วยโดรนเราแก้ต้องใช้โดรนแล้วเดี๋ยวนี้ใช้โดรนถ้าว่ามีสักลอยลายลงทุนซื้อโดนเลยจบมันต้องมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางการเกษตรจริงตัวเดินไม่ไหวยืนนั่งแน่หน้าจอแล้วก็บินผมต้องบันดาลจริงมันต้องบันดาลส่วนคุณแบบพ่งตั้มบันดาลแล้วใช่ไหมยังออกมาที่แล้วอยู่แล้วอยู่ถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าเป็นโดนนะคะก็คือมันจะเคยมีพวกปุ๋ยน้ำที่ว่าเอามาผสมเนี่ยซึ่งความเข้มข้นเนี่ยถ้าเทียบกับของเราเนี่ยก็เราจะเข้มข้นกว่านะคะอัตราส่วนที่เอาไปใช้เนี่ยอย่างสมมติว่าโดนวิ่งโดนเนี่ยขึ้นบินน่ะมันก็ต้องใช้พลังงานพวกน้ำมันใช่ไหมไฟใช่โซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์แล้วก็ไอ้ทั้งที่ว่าเอาขึ้นไปแต่ละรอบเนี่ยถ้าสมมติว่าในความเข้มข้นที่เข้มข้นมากใช้ทั้งเหล็กเนี่ยแล้วก็ฉีดพ่นโดยปริมาณน้ำละอองฝอยไม่ต้องมากเนี่ยแต่ผืนไม่ได้กินนี่เห็นไหมไอ้ตัวนี้มันจ่ายกับโดรนได้เลยจ่ายโดรนได้เพราะว่ามันจ่ายปริมาณไม่เยอะใช่สำหรับแปลงกันนั้นใหญ่แต่ว่าแปลงคือความเข้มข้นของมันสูงไงไม่ต้องแบกเป็นลอยโลใช่ค่ะใช่ไหมแต่แบกสักหยีริบโลไปนี่ถึงบรรคุณภาพมันสูงไงไม่ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์มันฝนร่วงไม่ต้องจับคนเตรียมมันนะไม่ต้องอันนี้ก็บ่นอกนวัตกรรมไหมแต่ก็เหมือนพี่บ่าวบอกว่าวันนี้เรามุ่งเน้นไปทางเกษตรกรชาวบ้านเนี่ยที่มีอยู่5ราย10รายเนี่ยชนกินข้าวเนี่ยค่ะ1ชนแกงชนโต๊ะเราเนี่ย1ชนที่
เทน1กิโลเดิมเคมีอ่ะค่ะแปลว่าวันนี้เนี่ย3กิโลที่เคยใส่ไปอ่ะชายแค่3ช้อนพอไอ้นี่ก็นี่ก็ประหยัดต้นทุนนะลดต้นทุนแล้วประหยัดเวลาด้วยเวลานี่สําคัญเนาะเวลามันถึงมีค่าสุดในชีวิตเรามียางอยู่5รายนี่เราใช้เวลาใช้ปุ๋ยเป็นวันๆวันตรงวันได้ไม่ชัดมันใช้เวลากันแต่ถ้าว่าไอ้นี่แป๊บเดียวนะช้อนเดียวแต่ได้พุ่นแน่นะมีรักมีวิจัยรองรับตอนนี้นะคะต้องบอกว่ายอดค่ายเนี่ยไปถึงลัก10ล้านไปแล้วนะคะก็คือประเทศทั่วประเทศส่วนใหญ่เนี่ยพื้นที่ 70% เป็นผักใต้นะคะแล้วก็อีก 20% ก็จะอยู่ทางภาคอีสานกับภาคเหนือจะแบรนด์เป็นใครครับเป็นคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เองเลยเป็นเจ้าของแบรนด์เองค่ะแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีขยายไปที่สปป.ลาวนะคะก็คือส่วนมากจะเป็นพืชรายพวกมันสำปะหลังหน้าข้าวนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็จะขยายตัวไปในลาวอีก3จุดนะคะที่มีอยู่แล้ว3จุดนี่เอาไปนี่รายง่ายๆเลยว่าถ้าว่าเกษตรกรนี่ได้ฟังอยู่นี่หรือว่าใครฟังอยู่ไปในน้ำเกษตรกรนี่เขาสนใจเรื่องนี้เขาโตเบอร์เลยโทรนะคะ0บอกได้ใช่ไหมคะตามเร็ว063 965 4269นะคะ063 965 4269 4269อีกครั้งนะคะเพื่อได้ยินไม่ชัด063 965 4269ครับนี่คือบริษัทพูดชื่อแบรนด์ได้ไหมคะคือตั้งเกตที่มวกนี่ก็ได้นะคะก็คือLUCKY Lucky นะLucky แต่มันก็เป็นต่างเหลือกันนะมันเป็นต่างเหลือกนึงลองโทรปรึกษามันเป็นต่างเหลือโทรปรึกษามันเป็นต่างเหลือกนึงเดี๋ยวไปถึงโทรไปถึงปั๊บสวัสดีสน.ภูธรจังหวัดตากชายนะเพราะว่า Lucky มันแล้วทุกคนกับกงรุดตายเวลาหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาแล้วหมดเวลากงรุดตายจริงๆวันนี้เตรียมเรื่อง extension เหมือนเดิมคือไอสูตรพันไหวเจ้าหน้าลาวติดเวลาที่จะก็นะครับวันนี้ก็หมดเวลาเวลาหมดนะครับแต่ต้องก็ขอบคุณฐานพ่อสุภาดวงหนุ่ยขอบคุณคุณชัยย่าเป็นไทยนะครับก็มาพบกันใหม่กับรายการสนามข้าวกับเบาธีรศักดิ์ตุกชาววันเสาร์เวลา 9:00 น.เซตๆโดยประมาณสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณปริญญาขอบคุณคุณประกาศพงศ์วันนี้ครับค่ะสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียง